อุ้ยถุงอะไรเนี่ยของเยอะแยะเลยอ่ะพี่เขาทำอะไรอ่ะพี่ทำอะไรอ่ะนี่มันถุงขนมหนูนะอะไรเนี่ยครูสั่งให้ทำรายงานสั่งวันนี้ด้วยกระดาษรายงานแล้วก็หมดให้แม่พาออกไปซื้อดีกว่าแม่มีอะไรฟิวแม่ครูสั่งให้ทำรายงานอ่ะแต่กระดาษหนูหมดแม่พาหนูไปร้านเครื่องเขียนหน่อยฟิวแม่ต้องทำกับข้าวอ่ะเอางี้ได้ไหมฟิวไปเองเดี๋ยวแม่โทรหาที่ต้นให้ได้ค่ะแม่เดี๋ยวหนูไปเองก็ได้อ่ะนี่ตังฟิวถ้าอยากกินขนมก็ซื้อมาได้นะลูกเดี๋ยวแม่โทรหาพี่ต้นให้นะได้ค่ะแม่ฟิวพี่ต้นมาแล้วค่ะแม่สวัสดีครับเจ๊เดือนต้นน้องซื้อของเสร็จอ่ะรอรับน้องกลับมาด้วยนะครับผมงั้นหนูไปก่อนนะคะแม่จ้าไปร้านเครื่องเขียนนะพี่ต้นได้เลยฟิวบอกพี่แล้วกันไปทางไหนนะค่ะไปเลยว่าไงฟิลมีอะไรเหรอหนูแวะเซเว่นแป๊บนึงรอหนูก่อนนะได้อ้าวเสร็จแล้วเหรอฟิลใช่ค่ะพี่ต้นมาฟิลเอาของแขวนข้างหน้าไว้ก็ได้ฟิลค่ะเดี๋ยวพี่ต้นพาหนูไปร้านเครื่องเขียนต่อเลยนะได้เลยฟิลขึ้นเลยแล้วฟิวโอเคพี่ต้นรอหนูแป๊บนึงนะได้เลยฟิวใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับสัญญาณไม่ดีเลยครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสัญญาณดีนะครับฮัลโหลอ๋อเจ๊เหรอว่าไงมีอะไรเนี่ยอ๋ออุ้ยสีอะไรเนี่ยของเยอะแยะเลยอ่ะถ้าอย่างงั้นฉันขอละกันนะพี่เขาทำอะไรอ่ะนั่นมันถุงแล้วนี่พี่ทำอะไรอ่ะนี่มันถุงขนมหนูนะอะไรกันนี่มันของของฉันจะมาบอกว่าของเธอได้ไงก็เนี่ยมันของหนูพี่ไม่หยิบของหนูได้ไงหนูเพิ่งไปซื้อมานี่ของหนูมันใช่ของเธอที่ไหนนี่มันของฉันอ้าวมีดังเหลือฟิวก็พี่คนนี้เอาขนมหนูไปพี่ต้นแล้วพี่ต้นอ่ะไปไหนมาอ๋อพี่ไปรับโทรศัพท์มาน่ะสัญญาณนี้ไม่ดีเลยแล้วคุณอ่ะไปขโมยของน้องเขาทำไมแบบเนี้ยเขาเรียกขโมยนะคุณใครขโมยเนี่ยมันของของฉันฉันซื้อมาจ้ะบ้าไปแล้วนี่นะถ้าเป็นของของคุณจริงๆนะคุณลองบอกสิข้างในมีอะไรบ้างใช่ลองบอกมาสิพี่ฉันจะไปจำได้ไงฉันซื้อมาตั้งหลายอย่างเอาคืนหนูมาเถอะถ้าหนูไปแจ้งความมันเสียเวลานะใช่ทันอย่างเงี้ยจะโดนข้อหารักทรัพย์ไหมครับถ้าหิวก็ขอกันดีๆก็ได้ข้อหารักทรัพย์คือจริงๆแล้วพี่ก็แค่หิวเองอะค่ะไม่ได้ตั้งใจจะขโมยอะค่ะพี่อะตกงานมาหลายเดือนแล้วยังไงอะพวกคุณสองคนอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะฉันกินของให้ค่ะน่าสงสารเขานะพี่ต้นพี่เขาคงไม่มีจริงๆแหละเลยมาขโมยอะใช่ถ้าเขามีเขาคงไม่ขโมยอย่างนี้หรอกนะพี่ต้นหนูฝากแป๊บนึงพี่คะหนูให้ค่ะจริงเหรอคะค่ะสู้ๆนะคะพี่หางานทำได้ไวๆนะคะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณจริงๆนะคะยังไงขอตัวก่อนนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะฟิวชีวิตคนเราไม่แน่นอนเลยเนอะ
ใช่พี่ต้นช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีโรงงานก็ปิดตัวเยอะด้วยใช่คนตกงานก็เยอะขโมยก็เยอะด้วยใช่พี่ต้นไปกลับบ้านดีกว่าแม่คงรอแล้วไปกลับบ้านดีกว่าพี่ต้นขึ้นเลยคนสมัยนี้นี่โง่จริงเลยแค่บอกว่าตกงานแค่เนี้ยก็ได้ของมากินฟรีๆตั้งหลายมื้อแล้วแถมเงินก็ยังเหลือไม่ต้องใช้ด้วยอุ๊ยโทรมาฮัลโหลแม่อ๋อซื้อมาแล้วจ้ะเดี๋ยวรอที่บ้านได้เลยจ้ะจ้ะตังค์ใครอ่ะตั้ง200แถวนี้ก็ไม่มีใครด้วยจะให้ยืนรออยู่นี้ก็ไม่ได้หรอกนี่ก็เย็นแล้วด้วยคงไม่มีเจ้าของหรอกมั้งงั้น200เนี่ยเอาไปซื้อขนมให้ฟิวแล้วกันถือว่าเป็นโชคของเรา